แต่คิดเรื่องต่อไปนี้ต้องคิดกันเยอะๆเป็นเรื่องจริงความจริงของชีวิตที่เราต้องอยู่กับมันให้ได้อยู่ไงฮะอยู่กับลุงตู่แล้วฮะอยู่กับเรื่องแก่แล้วทำไมเรียนอยู่กับเรื่องเนี่ยประชามติเนี่ยเมื่อวานนักข่าวไปถามนายกลุงตู่ค่ะถามเรื่องแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราค่ะในเมื่อแก้256ตั้งสสรแล้วใช้สสรไปเขียนขึ้นมาใหม่มันเทคนิคอลน็อกเอาไปแล้วใช่ไหมครับค่ะดังนั้นย้อนกลับมานับหนึ่งใหม่เรื่องแก้รัฐธรรมนูญนับหนึ่งด้วยการแก้เป็นรายมาตราดีไหมอะไรประมาณนั้นไม่แตะ256ก็ได้ใช่ค่ะก็เลยไปถามสสรก็ได้ก็เลยไปถามท่านนายกท่านนายกก็ตอบค่อนข้างยาวนะแต่ต้องฟังทุกคำนะค่ะต้องฟังนายกพูดทุกคำโดยเฉพาะประโยคสุดท้ายเชิญค่ะก็ว่าไปสิผมไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเนี่ยผมบอกเลยรัฐบาลก็เสนอแนวทางในการสมมุติการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วแต่ส่วนว่าจะแก้ทั้งฉบับหรือแก้รายมาตราผมไม่ขัดข้องถ้าทำได้ก็ไปดูกฎหมายสิดูรัฐธรรมนูญเขียนว่าไงก็แค่นั้นแหละผมไม่จำเป็นต้องไปสั่งใครหรอกทุกคนก็มีความคิดความคิดดีๆก็มีความคิดไม่ดีมันก็มีนะทำไมไม่ระแวงผมอะไรต่างๆสืบทอดอำนาจก็ไปแก้มาสินะจะเรียกผมไม่เรียกผมก็ไม่ได้ขัดข้องไม่เรียกก็ได้ไปแก้มาแก้ให้ได้แล้วกันเชื่อไหมครับในโซเชียลมีเดียเขาตัดเอาประโยคสุดท้ายของนายกลุงตู่ก็ไปแก้มาแก้ให้ได้ก็แล้วกันมเมื่อถูกถามถึงเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราก็ไปแก้มาแก้ให้ได้ก็แล้วกันนี่แหละประโยคนี้ถูกตัดตอนและถูกเอาไปช่วยไปเอ็กโคต่อสนั่นวันไหวใช่ค่ะแค่ประโยคนี้มันก็ทำให้มีการวิพากษ์กันได้หลากหลายมากนะคะแค่ประโยคนี้เองแต่จริงๆมันต้องฟังบริบททั้งหมดเกิดเป็นลุงตู่น่าเห็นใจนะใช่ถูกตัดตอนไปแบบนี้ก็น่าเข้าใจได้คุณใช้คำว่าตัดตอนไม่ใช่หมายตัดตอนหมายไม่ได้นำเสนอทั้งข้อความทั้งหมดมันอาจจะทำให้คนเข้าใจได้ฟังบางประโยคหรือฟังทั้งข้อความแล้วรู้สึกอย่างไรหน้าที่ของเราคือหยิบฉวยเอามาเปิดเต็มๆสุดท้ายสังคมจะสรุปอย่างไรจะมีฟีลลิ่งกับตรงไหนสุดแต่ใจไม่เกี่ยวกับเราเคารพทุกคนค่ะย้ำอีกครั้งใครยืนอยู่จุดไหนก็ยืนอยู่ตรงนั้นนั่นแหละเราเคารพซึ่งกันและกันเราเปลี่ยนไม่ได้ค่ะแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนด้วยค่ะเคารพกันอยู่แล้วเราต้องเคารพแต่ต้องอยู่ด้วยกันให้ได้นะถูกค่ะอย่างไรเราก็เป็นเพื่อนร่วมซอยเดียวกันรั้วติดกันร่วมประเทศได้นะวันดีคืนดีก็สบตากันข้ามรั้วส่งแกงข้ามรั้วกันสักนิดหนึ่งถ้าพูดถึงส่งแกงข้ามรั้วมันเป็นคำโบราณนะค่ะคือสมัยก่อนบ้านคนไทยเนี่ยรั้วเตี้ยใช่มองเห็นหน้ากันอ่ะใครทำอะไรมองเห็นน่ะส่งข้าวส่งแกงส่งอะไรข้ามรั้วส่งขนมแบ่งกันกินมีน้ำใจไมตรีไงทำเผื่อเพื่อนบ้านดังนั้นมันจึงเป็นที่มาของคำว่าส่งแกงข้ามรั้วค่ะสมัยก่อนเนี่ยคนไทยเนี่ยเวลาเขาจะแกงอะไรก็แล้วแต่เขาจะแกงเผื่อเขาจะแกงเผื่อข้างบ้านข้างบ้านรอบบ้านแกงเสร็จเรียบร้อยเขาปักใส่ชามหนึ่งและไปอยู่ข้างรั้วตะโกนเรียกข้างบ้านแล้วก็ส่งแกงข้ามรั้วใช่ใครบ้านหนึ่งวันก็ทำผัดมาให้เราด้วยเหมือนกันตรงนี้ตรงนี้มันเป็นจารีตตรงนี้มันเป็นวิถีแบบไทยๆค่ะรั้วเตี้ยๆเห็นหน้ากันเอื้อมมือถึงกันส่งแกงข้ามรั้วถึงกันนั่นคือในอดีตเหรอฮะเดี๋ยวนี้คุยกันไหมเนี่ยข้างรั้ววัฒนธรรมอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาคุยกันไหมเนี่ยรั้วติดกันยังไม่คุยกันเลยนะอ่ะ